มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนไทยเสียชีวิตเพิ่มรายที่5ค่ะจากไปเพิ่มอีก1รายรวมเป็นรายที่5นะคะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิด-19 วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก91รายค่ะรวมยอดสะสม 1,136 รายแล้วค่ะเสียชีวิตอีก1รายเมื่อเวลา 10.30 นนะคะวันที่27มีนาคม2563นายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือว่าโควิด-19 ค่ะโดยสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเป็น91รายนะคะรวมกลับบ้านแล้ว97รายค่ะยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,035 รายโดยมีอาการหนัก11รายนะคะเสียชีวิต5รายยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,136 รายค่ะถือเป็นรายที่ 1,046 ถึง 1,136 ค่ะกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิดวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็น91รายนะคะรวมยอดสะสม 1,136 รายเสียชีวิตแล้ว1รายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะที่เป็นรายที่5ของประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ